ละครที่ว่าเนี่ยนะครับก็มักจะถูกหยิบยกมาสร้างนะครับจากนวนิยายที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบสของแฟนที่ติดตามนวนิยายเหล่านี้มาเนี่ยก็มีมากอยู่แล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นเวลามาถูกสร้างเป็นละครซึ่งมีนักแสดงจริงๆมาเล่นเนี่ยนะฮะก็ย่อมเกิดความขัดแย้งในความรู้สึกของแฟนๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้อ่านนวนิยายแล้วจินตนาการไปแล้วครับว่าพระเอกจะต้องหน้าแบบนี้นางเอกจะต้องหน้าแบบนี้พอนักแสดงมารับบทก็อาจจะรับไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาวันนี้เราเลยรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่ามีนักแสดงท่านใดบ้างที่ตกเป็นเป้าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับบทที่ได้รับจะมีใครเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับเอาอีกแล้วเรื่องคนนี้เองจะให้มันเรียบร้อยเหมือนคนอื่นบ้างไม่ได้หรือไงยังคงอยู่ในกระแสนันทาฟีเวอร์ค่ะหลังค่ายทีวีซีนหยิบละครเรื่องนี้มารีเมคก็โดนวิจารณ์อย่างหนักหน่วงทั้งเรื่องระยะเวลาที่นำมารีเมคเร็วเกินไปและการแคสนักแสดงที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับทุกตัวละครซึ่งหนึ่งในนั้นคือบทคุณหญิงแย้มรับบทโดยสาววุ้นเส้นวิริธิภาซึ่งบทนี้ป๊อกปิยาธิดาเวอร์ชันช่อง7เล่นเอาไว้ดีมากคุณพี่ปล่อยค่ะพี่ควรจะไปที่เรือนแม่สาลี่มากกว่านะคะเขาอุตส่าห์มาตามแล้วนี่เมื่อมีกระแสวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมซึ่งเธอก็บอกว่าให้คอยดูตัวละครออนแอร์ดีกว่าค่ะทุกอย่างมันเป็นการแสดงมันเป็นการสร้างอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นแบบเราก็น่าจะเปิดใจดูกันมากกว่าว่าถ้าคนคนนี้เปลี่ยนลุคไปหรือว่าต้องมารับบทเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยจะเชื่อขนาดนั้นนอกจากวุ้นเส้นแล้วยังมีหลายคนที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับบทบาทจะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะคุณอย่าเรียกว่าคุณเป็นพ่อผมแล้วคุณจะรับเกียรติได้ไหมตกบ้าเลยพี่บ้าเลยเหรอกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์พูดถึงมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับการวางนักแสดงเพื่อมารับบทพระนางในละครรีเมคเรื่องทางผ่านกรรมเทพที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วคนเราจะเชื่อใจกันได้เราต้องมีเวลาพิสูจน์กันไม่ใช่เหรอคะซึ่งล่าสุดก็มีการปักหมุดใหม่โดยวางตัวนักแสดงนำอย่างป๋อณัฐวุฒิสกิจใจและพรีมลนิดาเตชสิทธิ์มาเป็นคู่พระนางจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูในโลกออนไลน์ว่าทั้งสองคนนี้ไม่เหมาะสมกับบทดังกล่าวซึ่งป๋อก็บอกว่าทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและจะทำให้ดีที่สุดมันเป็นไปได้ครับที่มันจะไม่เหมือนกันถ้าเราทำอะไรเหมือนของเก่าเราก็ไม่ต้องทำมั้งเราก็ดูของเก่าไปก็ได้เพราะยังอยู่ในยูทูบอยู่เลยสวัสดีค่ะMy name is Maya นนทวรรณทองเหลงเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่ดูเหมือนว่าใจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับเรื่องที่นางงามสาวเมย่านนทวรรณทองเหลง Miss Thailand World 2014ได้รับบทนางเอกละครเรื่องสาวน้อยร้อยล้านแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกประกอบคู่กับปอทฤษฎีแต่กลับมีหลายคนติงว่าเธอดำไม่เหมาะสมกับบทนางเอกจนเมย่าหมดความอดทนได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าไม่อยากรู้ว่าคนขาวไม่ควรเป็นเพื่อนกับคนดำจัดให้ย่าทั้งหมดเลยนะไม่ต้องปล่อยก็ได้นะชอบอยู่สงบและมีกฎคนขาวห้ามเป็นเพื่อนกับคนดำด้วยหรอนี่จัดหนักให้เย่ทั้งวันเลยจ้าขอบคุณมากค่ะน้ำตาและอุปสรรคสร้างคนที่เข้มแข็งมามากมายเจอมาหนักกว่านี้เยอะจะจดจำไว้ลูกจะเป็นเศรษฐุลีที่มีค่าของแผ่นดินเจ้าค่ะว่านะครับของแบบนี้เนี่ยนะฮะต้องใช้เวลาครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสเขาเนี่ยได้แสดงนะครับดูไปเรื่อยๆมันเชื่อเองแหละครับว่าเขาคือคนคนนั้นที่สวมบทบาทอยู่จริงๆนะครับก็อยากจะให้เปิดใจกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาเราจะมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์กันสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ